ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็ขยะอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณด้านหลังเทือกเขาซับพลูเขาภูหีบนะครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองแกหมู่8ตำบลตาหลังนายอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วโดยชาวบ้านเนี่ยเขาได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบความถูกต้องเนื่องจากว่าเป็นแหล่งรองรับขยะนะครับซึ่งถูกขนย้ายมาจากจังหวัดชลบุรีมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วเกรงว่าจะสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าจุดที่มีการนำขยะมาเทกองเอาไว้เนี่ยนะฮะเป็นเส้นทางน้ำไหลลงไปสู่ชุมชนและก็แหล่งน้ำของตำบลตาหลังในที่สำคัญนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังเป็นเขตป่าโซน4นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถขนย้ายดินหรือว่าประกอบกิจการใดๆบนพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับลองไปฟังเสียงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันครับกลัวค่ะตอนแรกตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรเพราะยังไม่มีการที่ว่าน้ำซึมหรือน้ำอะไรตอนนี้ยังไม่มีผลแต่กลัวไประยะแต่เรากลัวระยะยาวระยะยาวเพราะนี่มันแค่เดือนเดียวถ้าเป็นสารกลัวสารอะไรประมาณกลัวไม่สารตอนนี้ที่บอกว่าเราได้กลิ่นเนี่ยเราได้กลิ่นช่วงเวลาตอนไหนครับถ้าเรามาใกล้ๆเนี่ยมันจะนิ่งๆมันก็จะมีกลิ่นระเหยเหมือนน้ำมันกลิ่นอะไรพวกนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นอะไรเราไม่รู้แต่รู้ว่ามันเหมือนน้ำมันที่มันระเหยขึ้นมาแล้วมันไม่มีการเผานะคะยังไม่เผาไม่ได้เผายังไม่ได้เผาที่เราได้กลิ่นเรามีอาการกับร่างกายยังไงบ้างครับออกร้อนจมูกแล้วค่ะเมื่อกี้ป้าไปแล้วเป็นลมเวียนหน้าไปเลยมาดูเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้เลยว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่าแต่มีกองขยะเราก็คิดว่าเป็นขยะครัวเรือนที่เทศบาลหรืออบต.มาทิ้งจากปัญหานี้นะครับทางด้านของพันเอกเฉลิมเนียมช่วยนะครับรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีการนำขยะอุตสาหกรรมประเภทเศษชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมากมาทิ้งไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเนี่ยรับจ้างคัดแยกขยะอยู่จำนวน41คนโดยทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับก็ได้คุมตัวมาสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นดำเนินคดีและส่งให้ทางด้านของตม.จังหวัดสระแก้วไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบนะครับนายสาธิตทุบทองชาวจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งออกมารับว่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายภาพนะครับเพื่อนำไปตรวจสอบพิกัดว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใครและเป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินกิจการลักษณะนี้ได้หรือไม่นะครับ